ไทยเสนอบ้านป่าหันซ่าตอนต้นผักกาดน้ำตอนที่สองตาจ๋าตาตาจ๋าแม่เรียกตาจ้าเสียงหวานจนนุขวัญก็หนูขวัญนะมีเรื่องจะถามตานี่จ้านะใจเอ้าจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยดิฮะก็ที่ตาบอกว่าต้นผักกาดน้ำใช้รักษาโรคได้ก็เขาใช้รักษาโรคอะไรกระจ้าตาอืมก็อย่างนี้นะต้นผักกาดน้ำนี่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรอย่างชาวจีนนะเขามีตำราว่าใช้เมล็ดกินเป็นยาขับปัสสาวะแก้นิ่วแล้วก็ระงับความร้อนได้อ๋อแล้วตำราไทยล่ะจ๊ะก็ตามตำรายาไทยนี่ก็จะใช้ทั้งต้นเนี่ยเป็นยาขับปัสสาวะดิเอาต้นเนี่ยมากินสดๆเลยเหรอจ๊ะโอ้ยไม่ใช่กินสดๆต้องเอามาต้มกับน้ำตาลกรวดดื่มเข้าไปเออพอดื่มแล้วก็ช่วยแก้ร้อนในแล้วก็แก้เจ็บคอดีนักแหละ แม่พอดีเลย อากาศหนาวๆเย็นๆอย่างเงี้ยไอ้จ้อยรู้สึกเจ็บคอพอดีเลย เอ๊แล้วผักกาดน้ำยังใช้รักษาอย่างอื่นได้อีกไหมจ้าตาได้แล้วก็เอามาตำพอกบรรเทาอาการผิวหนังอักเสบแมลงกัดต่อยได้อีกด้วยนะเอ๊ะ อย่างงี้มันจะปลูกยากไหมตาไม่ยากปลูกได้ในดินทั่วไปนี่แหละไม่กลัวน้ำท่วมขังชอบแดดแล้วก็โตเร็วบางคนยังปลูกเป็นไม้ประดับบ้านอีกด้วยนะโอ้ยากไปเลยทั้งสวยทั้งมีประโยชน์ต้นไม้มีคุณค่าจริงๆสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพลงคริสต์มาสนั้นเป็นเพลงที่ไพเราะอยู่ตลอดเป็นเวลานานนับร้อยปีผู้ที่แต่งเพลง Silent Night Holy Night ก็เป็นคนออสเตรียซึ่งมีคนมักจะเรียกสับสนกับออสเตรเลียเพราะว่าประเทศออสเตรียกับออสเตรเลียออกเสียงใกล้ๆกันแต่อยู่กับคนละซีกโลกออสเตรียมีเมืองหลวงชื่อเวียนนาที่เรารู้จักดีถ้าเอ่ยถึงเวียนนาซึ่งเป็นเมกกะของการดนตรีเราก็จะรู้ว่าอยู่ที่ยุโรปแต่บางคนยังไม่ทราบว่าอยู่ในประเทศอะไรบางทีบอกอยู่ออสเตรเลียคริสต์มาสปีนี้เข้าใจว่าคงจะหาคนไปเที่ยวข้างนอกน้อยบ้างเพราะว่าค่าของเงินบาทเนี่ยมันอ่อนตัวลงมากเคย20อย่างสูง25มันกลายเป็น37 38การจะไปร่วมคริสต์มาสที่เมืองนอกก็รู้สึกว่าประการแรกไม่ใช่ประเพณีของเราประการหลังค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเราก็ฉลองคริสต์มาสตามประสาของเราในเมืองไทยครับคนไทยนั้นนับถือพระพุทธศาสนาไม่มีข้อห่วงห้ามแต่ประการใดที่จะไปร่วมในพิธีของทางคริสต์ศาสนาเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์เป็นความจริงความแท้แน่นอนพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆนานาไม่มีข้อห่วงห้ามแต่ประการใดเราก็สนุกได้ในทุกพิธีที่มีเทศกาลของทางศาสนาอย่างเช่นในตอนนี้ศาสนาอิสลามก็กำลังถือศีลอดคืออยู่ในเดือนรอมฎอนเราก็จะไปสนุก
กับเพื่อนฝูงที่เป็นมุสลิมได้ตอนที่เขาเลิกถือบวชตอนนั้นก็จะมีวันตรุษที่เรียกว่าดูเหมือนจะเป็นอีดิลฟิตรีซึ่งผมตอนนี้ห่างเหินเพื่อนมุสลิมไปมากก็จะมีการเลี้ยงดูกันอย่างขนานใหญ่ทางปากใต้บางทีก็เรียกว่าฮารีรายอคริสต์มาสนี่ก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะไปงานคริสต์มาสในคืนวันที่24แล้วก็ไปร่วมร้องเพลงซะด้วยไม่ต้องเข้าไปมิสซาเที่ยงคืนแล้วนะครับแต่ไปร้องเพลงSilent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holyFant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. นี่ก็เป็นบรรยากาศของคริสต์มาสเมื่อสมัยผมยังหนุ่มอยู่ที่อังกฤษผมจะต้องขึ้นไปหาไวท์คริสต์มาสที่ลิเวอร์พูลเพราะว่าที่นั่นมีหิมะลงครับลอนดอนเมื่อ40กว่าปีก่อนนั้นไม่มีหิมะยางเก่งก็มีแต่ฟรอสต์หรือแมคคานิงจับขาวไปทั่วไม่มีหิมะนานๆทีนึงจะมีหิมะสักทีนึงตื่นเต้นยินดีแต่ก็มันเป็นหิมะที่บางๆแต่ในปัจจุบันนี้หิมะตกในลอนดอนถ้าท่านจะไปฉลองคริสต์มาสท่านอาจจะพบกับไวท์คริสต์มาสได้ในกรุงลอนดอนไม่ต้องถอร่างขึ้นไปถึงทางเหนือไม่ต้องถอร่างไปถึงลิเวอร์พูลทางยุโรปนั้นถ้าไปสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนเลยทีเดียวหิมะจะตกครั้งแรกก็ราวๆเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตอนสัปดาห์สุดท้ายนี้จะมีหิมะลงมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งผมเคยลอดอุโมงค์ที่จะออกไปยังลูกาโน่ขณะเข้าอุโมงค์ที่ยาวมากหลายกิโลนั้นท้องฟ้าสีเทาแสดงว่าคงจะมีหิมะตกมาขณะที่เราเข้าไปในอุโมงค์ลอดออกมาอีกทางหนึ่งก็กินเวลาประมาณราวๆสักร่วม10นาทีพอโผล่ออกมาเท่านั้นแหละครับทุกขนทุกแห่งขาวสะอาดไปหมดแล้วก็หิมะกำลังลงมาเป็นเกล็ดลงมาจากท้องฟ้าสวยงามเป็นที่สุดนั่นก็เป็นหิมะแรกในสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจิกาตอนนี้หิมะลงหมดแล้วนะครับตามเขาสูงๆนี้ก็มีหิมะปกคลุมอยู่ถ้าท่านอยากจะชมว่าไวท์คริสต์มาสเป็นอย่างไรต้องขอไปที่ยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ท่านจะได้พบหิมะหรือถ้าท่านไปยุโรปต้องไปทางเหนือครับจะมีหิมะลงแล้วครับแต่ทางตอนใต้ใต้แม้กระทั่งในฝรั่งเศสอย่างแถวมาเซย์ก็จะไม่มีในอิตาลีก็เช่นเดียวกันถ้าอิตาลีตอนใต้ลงมาจนกระทั่งถึงโปซิตาโนซาริอันโต
ก็จะไม่มีหิมะแต่หิมะน่าจะขึ้นไปจากโรมขึ้นไปจากขึ้นไปอีกประมาณในราวแถวแถวแคว้นอุมเบียก็จะได้เห็นหิมะเพราะว่าที่ตั้งของประเทศในยุโรปนี้ถ้าอยู่ทางตอนใต้ก็จะไม่ได้เห็นส่วนทางซีกโลกใต้ที่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยคือที่ออสเตรเลียมูนี่ลงไปออสเตรเลียบ่อยเมืองที่ฉลองคริสต์มาสกันที่ออสเตรเลียนั้นจะเป็นคริสต์มาสร้อนซานตาคลอสจะนั่งแจกของรางวัลของแจกให้แก่เด็กๆสวมชุดซานตาคลอสเหงื่อไหลใครย้อยท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงอุณหภูมิขึ้นประมาณ 38-40 องศาเซลเซียสที่เมืองเพิร์ททางตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุดเวลาต่างกับเมืองไทยเราเพียงชั่วโมงเดียวแม้กระทั่งซิดนีย์ก็ตามแคนเบราก็ตามหรือเมลเบิร์นก็ตามก็อยู่ในช่วงฤดูร้อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปหาไวท์คริสต์มาสที่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เป็นอันขาดเพราะท่านจะพบแต่ความขาวของสำลีที่เขาประดับประดาอยู่ในตู้โชว์ของร้านรวงต่างๆให้เห็นว่ามันเป็นไวท์คริสต์มาสที่ทำด้วยสำลีสีขาวบริสุทธิ์ก็เท่านั้นเองนะครับในบ้านเรานั้นผมเชื่อว่าก็ต้องมีการฉลองคริสต์มาสตามปกติในช่วง IMF การฉลองคริสต์มาสออกจะซึมเศร้าๆไปหน่อยแต่ในปีนี้ที่เขาว่ากันว่าเศรษฐกิจเริ่มจะฟื้นตัวแล้วผู้คนที่เก็บเงินเก็บทองเอาไว้นั้นก็ค่อยๆเอาเงินออกมาใช้จ่ายด้วยความไม่แน่ใจว่าค่าของเงินมันจะอ่อนลงไปอีกหรือเปล่าถ้าไม่ใช้จ่ายซะตอนนี้ประเดี๋ยวค่าของเงินมันอ่อนลงไปอีกก็จะไม่ได้ใช้ก็เลยค่อยๆทยอยเอาเงินที่เก็บงำเอาไว้มาหาความสุขใส่ตัวสำหรับผู้ที่มีเงินสำหรับออมเอาไว้นะครับแต่คนที่หาเช้ากินค่ำหรือหาค่ำกินค่ำนั้นก็เป็นภาวะในการครองชีพที่ออกจากหฤโหดพอสมควรผู้ที่มีเงินก้อนแล้วฝากกินดอกเบี้ยของธนาคารดอกเบี้ยก็ลดลงทุกทีแถมทางรัฐยังเก็บเงินอีกครับภาษีอีก 15% ไอ้เงินที่ได้ดอกน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งน้อยลงไปอีกผมว่าคนชั้นกลางที่มีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เงินบำนาญแต่เป็นเงินบำเหน็จที่ต้องเอาไปฝากเพื่อจะกินดอกจะลำบากมากหรือเกินเป็นอย่างนี้แหละครับก็โลกเรามันก็ผันผวนกันไปเศรษฐกิจตกต่ำอย่างนี้เคยมี เมื่อครั้งรัชกาลที่7ในตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่1สงบลงเมื่อปี2461เศรษฐกิจในยุโรปก็ตกต่ำลงมาเรื่อยเลยมากระทบเอาทางด้านเอเชียของเราเมืองไทยก็ต้องแบบนั้นก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันแต่ในสมัยนั้นยังเป็นยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเหมือนอย่างโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือมีน้อยใช้น้อยพอกินพอใช้ไม่มีความฟุ่มเฟือยรถยนต์ก็เป็นของฟุ่มเฟือยในตอนนั้นคนที่จะมีรถยนต์นั้นหา
น้อยในช่วงระยะปี 2472 73 74 ข้าราชการที่เงินเดือนแพงๆก็ถูกดุลดุลยภาพก็ใช้คำว่าถูกดุล ถ้าสะกดว่าดอสระอุนอดุลก็คือดุลออกจากราชการ เลิกจ้างหนึ่งคนประหยัดงบประมาณของประเทศไปทั้งมากมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลดเงินประจำปีของพระองค์ท่านลงครึ่งหนึ่งนั่นก็เป็นนามพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกระทำเพื่อแผ่นดินในตอนนั้นไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับว่าท่านเองนี่ท่านลดตัวท่านเองก่อนแล้วท่านถึงพยายามลดข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆโตๆลงมาเพื่อรับพระราชทานบำนาญในตอนนั้นก็เป็นการถูกดุลแต่เราก็ไม่มีเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ธนาคารก็ยังเป็นที่พึ่งได้อยู่ในสมัยนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ถึงขนาดที่จะต้องยากจนข้นแค้นเหมือนอย่างในปัจจุบันนี่ก็ย้อนพูดถึงในสมัยก่อนแล้วก็มันก็โยงมาเรื่องของความบันเทิงความสุขต่างๆที่จะหาให้กับตัวเองมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องใช้เงินแต่ในปัจจุบันความสุขต่างๆที่ใช้เงินนั้นต้องลดถอยลงไปมากแม้กระทั่งไปกินข้าวนอกบ้านเคยรับประทานข้าวนอกบ้านทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องเหลือเดือนละหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วไม่ค่อยสนุกหรอกในสภาตอนนี้เขากำลังทำอะไรล่ะเขากำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอยู่ท่านก็เปิดวิทยุรับฟังสำหรับท่านที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารบ้านเมืองสำหรับครอบจักรวาลนั้นไม่ได้ยุ่งกับการเมืองการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวกินและเที่ยวลูกเดียวฮอแรดครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอยู่โดยตลอดครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพคุณวินัยจุลบุตรสปะศิลปินแห่งชาติที่วัดมกุฏผมได้ไปร่วมงานแต่ไม่ได้อยู่จนถึงเวลาพระราชทานเพลิงศพเพราะมีเรื่องที่จะต้องมีการนัดหมายกันอยู่แล้วก็เลยไปเคารพศพแล้วก็ฝากดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้ช่วยเผาเพื่อนรักได้พบกับเพื่อนรักรุ่นราวคราวเดียวกันคือหมอมาลาพักพันธานุนหรือเพื่อนๆ เรียกกันว่าหมามาลอเพราะก็ชื่อหมอมาลาเราก็เรียกว่าหมามาลอหรือมิฉะนั้นก็เรียกว่าไอ้เตี้ยกับนาวาอากาศเอกอ่างทองอิ่มอภัยซึ่งเป็นวิศวะจุฬาที่สนิทสนมกลมเกลียวกันกับวินัยเพราะบ้านอยู่กันคนละฝั่งคลองบ้านของอ่างทองนั้นอยู่ข้างวัดนรนาถส่วนบ้านของวินัยนั้นอยู่ในตรอกวัดเทวราชข้ามสะพานไปก็บ่ถึงเรามักจะมาเสวนากันอยู่ที่ร้านกาแฟอยู่ทางด้านทิ้งเดิมนั้นเป็นที่ขายข้าวแกงของร้านกิจโภชนาเราจะมาอยู่กันตรงนั้นแล้วมีค่ายมวยคือวงเทเวศนักมวยที่มีชื่อเสียงอย่างคุณถวันวงเทเวศอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะรู้จักกันดีนักมวยในค่ายของเทเวศนั้น
ก็จะมาประจำนั่งกันอยู่อย่างนั้นสนุกสนานกันเป็นอย่างยิ่งแล้วคอยดูสาวๆเวลาเขาขึ้นรถรางมาลงที่รางหลีกที่ตรงเทเวศก็แซวสาวไปตามระเบียบตามภาษาของคนปากไม่สู้จะดีแต่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเด็กหนุ่มๆ หรือคนหนุ่มในสมัยนั้นในหนังสือที่แจกนั้นมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสนุกสนานในวัยหนุ่มนี่มีมากอย่างเช่นคุณอารีนักดนตรีก็ได้เขียนถึงตอนหนึ่งว่ายุคแรกที่ทีวีออกอากาศหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ทำงานอยู่ด้วยและเป็นเพื่อนผองอยู่ในวงสุนทราภรณ์ด้วยกันกับคุณวินัยเราจึงเป็นเพื่อนกันหมดแม้ว่าดิฉันจะอายุอ่อนกว่าพวกเขาเป็น10ปีทุกคนอะไรไม่ร้ายเท่าที่บ้านดิฉันนั้นอยู่ถนนอำนวยสงครามริมถนนเพื่อนฝูงหิ้วมาส่งกันบ่อยๆวันดีคืนดีที่ดิฉันไม่ได้มีงานทีวีภาคดึกขณะนอนหลับฝันดีเพลินๆอยู่ก็ได้ยินเสียงลิเกมาร้องหน้าบ้านคุณแม่ตกใจเปิดหน้าต่างออกมาดูโอ้โหลิเกคุณชายถนัดศรีกับลูกคู่ร้องรับร้องส่งคุณวิไนตะเลงเต็งตุ้มตะเลงตึงตุ้มแหวกอากาศอยู่นั่นแหละลิเกโรงนี้ฟังดูก็รู้ว่าลิ้นไก่สั้นกันทั้งวิกคงจะดวดสุราได้ที่ทั้งโรงเลยทีเดียวมีคุณศรีสุดารัชตะวันผู้ใจเย็นของเรานั่งคู่อยู่หน้าพวงมาลัยกับคุณวินัยเดชบุญยุคนั้นห้าทุ่มหกทุ่มรถราไม่มีวิ่งสักกี่คันถ้าเป็นยุคนี้แล้วก็ลิเกสัญจรโรงนี้คงไปร้องให้ยมบาลฟังเสียตั้งแต่40กว่าปีก่อนโน้นอย่างเป็นแน่นึกขึ้นมาได้ก็จริงเลยนะเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็ไปร้องลิเกกันแม่ฝรั่งข้างรั้วแม่จะสุขข้าคั่วไว้คอยใครพี่มารออยู่โคนต้นไม่เห็นน้องหล่นสักใบนั่นๆๆไปร้องเพลงอย่างนั้นนะมันสนุกสนานครับไปงานศพนี่ก็ได้อะไรเก่าๆที่ทำให้ระลึกถึงความหลังขึ้นมาและก็เชื่อว่าความหลังเกี่ยวกับเพื่อนรักเนี่ยถ้าจะเขียนเป็นเรื่องราวนี่คงจะทำเป็นละครโทรทัศน์ได้อย่างแน่นอนเหมือนกับอย่างที่รักษักได้เขียนเอาไว้บอกว่าเรื่องมันยาวพูดถึงเรื่องงานศพนะครับผมได้รับ ข่าวจากคุณมาลินีสาคริกเลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงบอกมาว่าขอแจ้งข่าวและเรียนเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงบุตรคนโตของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงผู้ร่วมก่อตั้งและผู้มีอุปการะคุณอย่างยิ่งต่อมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะตลอดมานับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิจนถึงปัจจุบันท่านถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจวายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่4กันยายน2542ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพณเมนวัดเทพสิรินทราวาสในวันศุกร์ที่17ธันวาคมเวลา 17:30 นโดยมีกำหนดการดังนี้วันพฤหัสบดีที่16ธันวาคมคือในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 นสวดพระอภิธรรมศาลากวีนิรมิตวัดเทพสิรินทราวาสวันศุกร์ที่17ธันวาคม
เวลา10 นาฬิกาพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์พระธรรมเทศนากันหนึ่งรับพระราชทานฉัน15 นาฬิกาพระสงฆ์10 รูปบางสุกุลเชิญหีบเวียนเมนเชิญตั้งบนจิตกาธาน17:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพวันเสาร์ที่18 ธันวาคมเวลา17 นาฬิกาเก็บอัฐิแล้วเดินทางไปทำพิธีลอยอังคารณบริเวณหน้าอ่าวสัตหีบคณะเจ้าภาพคือคุณรัตดาศิลปะบรรเลงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กุลธรรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงยาหยีศรีเฉลิมศิลปะบรรเลงพลเอกโชคชัยและคุณวรดาหงทองซึ่งเป็นธิดาของคุณประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงนี่ก็เป็นกำหนดการในการพระราชทานเพลิงศพนะครับพร้อมกันนั้นก็ได้มีหนังสือเป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหญ่หน้าปกเป็นรูปคุณประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงเมื่อยังหนุ่มซึ่งถ้าใครได้เคยพบเห็นจะรู้ว่าดาราในปัจจุบันดาราหนังดาราละครไม่มีทางเทียบได้เพราะว่าหล่อเหลาซะเหลือเกินคุณประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงนั้นผมได้มีโอกาสที่ได้รู้จักท่านเมื่อตอนที่ผมได้ไปเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะที่บันบาดก็เป็นไปหัดร้องเพลงที่นั่นแหละครับให้มันถูกต้องแล้วก็ในช่วงนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7เสด็จกลับจากอังกฤษแล้วก็ประทับอยู่ที่วังสุโขทัยเมื่อมีงานคชสิงห์รีวิวเป็นงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในฐานะที่ทรงเป็นผู้ที่อยู่ในอังกฤษก็พระราชทานการแสดงในชุดต่างๆเป็นประจำทุกปีแต่ก่อนนี้มีงานสำคัญอยู่2 งานงานของนักเรียนเก่าอเมริกากับนักเรียนเก่าอังกฤษส่วนนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปนั้นเพิ่งจะมาในตอนหลังคล้ายๆกับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นั่นแหละครับจะต้องมีงานทุกปีทางของอเมริกาเขาก็จะจัดที่สราญลมส่วนทางอังกฤษก็จะจัดที่สวนอัมพรบางปีก็จะเป็นที่เวทีลุมพินีในปีหนึ่งสมเด็จท่านทรงคิดว่าเพลงฝรั่งกับเพลงไทยถ้าจะเอามาผสมผสานกันเข้าโดยกลมกลืนท่วงทำนองจังหวะเหมือนกันร้องรับกันอย่างไม่ขัดเขินจะทำได้ไหมคุณประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงก็ได้ถวายการรับใช้ในเรื่องนี้เพลงฝรั่งนั้นก็คือเพลง When Whippoorwills Call da 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 คุณประสิทธิ์ก็เอาทำนองลาวดวงเดือนใส่เข้าไป
พอขึ้นดา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 โอ้ละน้องดา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 ดวงเดือนเอ้ยเข้ากันได้อย่างดีแล้วก็มีดานเซอร์ก็เดี๋ยวนี้ยังมีตัวอยู่หรือเปล่าที่เท่าที่จำได้คนที่เต้นในตอนนั้นก็ดูเหมือนจะมีกอแก้วมีน้องสาวผมหม่อมราชวงศ์หญิงปิ่มสายสวัสดิวัฒน์อมรนันท์ซึ่งเป็นมารดาของเลขาธิการพลังงานอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นแหละนั่นก็เป็นดานเซอร์แล้วยังมีอะไรอีกหลายอย่างเพราะว่าอย่างเช่นตาโบลวีวองก็ต้องใช้วงดนตรีของทางคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะผมก็ร้องเพลงดูเหมือนจะอีเหนาหรืออีเหนาหรือจะมาตามด้วยความรักนั่นอันหนึ่งแล้วก็อีกปีหนึ่งก็ร้องลาวดวงเดือนที่คุณจำนงรังสีคุณชอบอกชอบใจเหลือเกินนี่คุณประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงนั้นท่านได้ร่ำเรียนจบทางมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นทางด้านการดนตรีนะครับตอนที่ท่านถึงแก่กรรมเนี่ยท่านก็อายุได้87ปีแล้วสิเพราะท่านเกิดเดือนกรกฎาคม2455เป็นผู้ที่มีอายุยืนและมีผลงานฝากไว้อย่างมากมายอุโคตจันเรืองนั่นคนหนึ่งเป็นพระเอกประจำของทางพกาวลีดิเรกอดิเรกจันเรืองนั่นน้องอุโคตก็ยังหนุ่มอยู่ตอนนั้นอดิเรกอุโคตนั่นก็รุ่นราวคราวเดียวกับผมก็สนิทสนมกันมาโดยตลอดคุณประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงก็ได้ฝากผลงานเอาไว้ซึ่งเป็นผลงานที่ได้นำออกแสดงในต่างประเทศอย่างเช่นเสียงเทียนเสียงเทียนเนี่ยนะครับทำเป็นคล้ายๆเป็นซิมโฟนีเลยทีเดียวนี่ก็เป็นผลงานของคุณประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงนอกจากนั้นได้ให้ทำนองในละครหลายเรื่องจากเรื่องพกาวลีเกียรติศักดิ์รักของข้าเวียงฟ้าดาราวันมนนาคราชความพยาบาททิดาเจ้าราชบุตรเงือกน้อยสร้อยไข่มุกเงาะป่าเป็นต้นมีเพลงหลายต่อหลายเพลงนะครับที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่ตอนนี้ไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับมีซีดี1แผ่นดูเหมือนจะเป็นซีดีสำหรับในการแจกเป็นที่ระลึกคือผลงานประพันธ์ในบทละครเพลงของอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงครับก็มีอยู่มากมายซึ่งผมจะขออนุญาตเปิดให้ท่านได้ฟังในตอนหลังเพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับสวัสดีครับ